สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเจอน้องแทนกันอีกแล้วนะคะในเรื่องประปวงของน้องแทนตอนที่5แต่ตอนนี้ขอเป็นspecial episode เลยนะกันนะคะจะมีอะไรขึ้นมานิดนึงแปลกๆเพราะว่าพอดีเพื่อนสาวแสนสวยคุณแหนมนะคะถ้าทุกคนรู้จักกันดีเมื่อกี้พูดผิดค่ะไม่ใช่บอกว่าเพื่อนสาวแสนสวยจะบอกว่าเพื่อนสาวแสนไม่สวยและอ้วนมากชื่อแหนมค่ะโอเคโอเคนางพอดีนางโพสคลิปหนึ่งแล้วทำให้ดิฉันรู้สึกตื้นตันปลื้มใจกับคลิปนั้นมากแล้วฉันอยากจะทำตามนะคะโอเคค่ะคือวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋ากันนะคะนี่คือกล่องกระเป๋าลุยวิดงนะคะเขาอ่านว่าลุยวิดงนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันขั้นว่าของที่เพิ่งได้มาจากช็อปแบบว่า limited edition ที่ไม่มีใครมีเลยเขาจะเป็นยังไงกันโอเคนะคะก็เริ่มแรกเลยคือมันมีสายพันธุ์ค่ะสายเนี้ยเขาขายกันก็เมตรละประมาณ 3,500 ถึง 4,000 นะคะแต่ว่าพอดีน้องแทนเดินไม่ดีก็เลยทำสายหลุดค่ะก็เลยเสียไปเลย 3,000-4,000 โอเคนะคะก็เลยไม่มีสายแกะให้ดูอ่ะเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าอุ้ยเปิดมาแล้วข้างในมีอะไรข้างในนะคะกล่องเขาก็จะมีกระดาษวางไว้ข้างบนค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์หรูหราเขาจะทำอย่างนี้นะคะและนี่ก็คืองานของแท็กเกต A ค่ะของแท็กเกต A แบบว่าหาไม่ได้ก็คือถ้าไม่ใช่ลูกค้า VIP จริงๆเขาจะไม่ทำให้นะคะโอเคก็เอากระดาษออกมาค่ะเอากระดาษออกมาเรามาดึงมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรโอเคนะคะเอากล่องมันก่อนก็จะมีถุงค่ะถุงก็จะเขียนว่าลุยวิตงนะคะลุยวิตงค่ะแกะหาทำไมแกะยากจังวะอุ้ยขอโทษทีค่ะพี่จะไม่ให้รอไม่เป็นกุลสตรีที่ดีเลยและที่ได้มาก็คือเป็นกล่องค่ะกล่องให้ไทยกล่องอะไรก็เหมือนกล่องเดินทางละค่ะแต่ว่าเป็นกล่องที่มีช่องเปิดได้สำหรับใส่ให้น้องหมาค่ะแล้วใบนี้เป็นใบลิมิเต็ดนะคะลิมิเต็ดมี2อันในโลกนี้อันแรกก็คือเป็นของดาราฮอลลีวูดวิกตอเรียซีเครตหรืออะไรทำนองนี้ค่ะเมื่อปี1850หรืออะไรสักอย่างนึงนะคะ1850นะคะ1800อ๋อค่ะนั่นราคาประมาณ 1,850 เลยประมาณนั้นราคาดิฉันก็แบบก็เขาบอกมาอย่างนี้โอเคนะโอเคเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันโอเคนะคะว่าของดีของเลิศที่เขาแบบว่าเวียดพีจริงๆหาไม่ได้ก็คือไปช็อปแล้วก็คือไม่สามารถจะซื้อได้คือต้องสั่งนะคะอย่างน้อยประมาณต้องรอประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งเพื่อเขาจะต้องเริ่มผลิตมาจากต้องดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็ตัดไม้แล้วก็เอาผ้ามาแปะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบอย่างนี้ก็เลยถ้าไม่ใช่ VPG เขาไม่ซื้อนะคะเขาบอกข้างในก็มีเป็นที่เปิดนะคะแล้วก็มีหมอนให้มีหมอนสำหรับให้น้องหมานอนนะคะแล้วก็แต่พอดียี่ห้อนี้เขาเลิศหรูเกินคือเขาแบบว่าเขายิ่งแบบว่าไม่มีเลยไม่มีหนังสือการดูแลรักษากระเป๋าให้เพราะดิฉันคิดว่าเขาคงคิดว่าถ้ามึงโง่มากจนไม่รู้จักการดูแลรักษากระเป๋ามึงก็ไม่สมควรจะมาซื้อกระเป๋าเขาใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าอย่างนี้เพราะดิฉันเป็นคนฉลาดรู้จักการดูแลกระเป๋าก็เลยเขาก็เลยไม่ให้หนังสือคู่มือการดูแลกระเป๋ามาค่ะให้มาแต่นามบัตรดูไม่ใช่นามบัตรเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละป้ายที่จะบอกว่าผลิตด้วยอะไรมาจากไหนนะคะอันนี้คือเป็นภาษา
ภาษาอังกฤษค่ะและอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเขาเรียกว่าFrench นะคะแล้วก็มีกุญแจสำหรับไขกระเป๋าให้มา2อันค่ะกุญแจกระเป๋าไขกระเป๋าไม่รู้จะไขทำไมกลัวหมาหนีออกมาแล้วนะคะประมาณนั้น2อันแล้วงานเขาเงียบมากค่ะงานเขาเงียบคือเอาคือดิฉันจะพูดว่างานคนผลิตเขาทำเนียบค่ะไม่ใช่แบบว่าเนียบแบบอย่างนั้นโอเคนะคะเขาแบบว่ามีละห้องละหัดให้นะคะอย่างนี้ก็คือแบบว่าแล้วก็บอกว่าเป็นดูนะคะโอเคนะตาละ10 โมงครึ่งฉันต้องไปซื้อของเข้าร้านแล้วโอเคค่ะงั้นก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพอดีมีคุณน้องเขาถามมาว่าไปเจอกับแฟนคนปัจจุบันได้อย่างไรก็คือตอนนั้นน้องแทนก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่านะคะได้สักระยะแล้วแหละถ้าทุกคนจำได้โอเคคือแฟนเก่าชื่อเนกแล้วก็เลิกกันก็เลยเสร็จก็เล่นเฟซบุ๊กธรรมดาแล้วก็พอดีแฟนคนปัจจุบันนี้จัสตินเขาก็เลยแมสเซจมาหาก็คุยกันก็คุยนักสภาพดิฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็แบบว่าก็คุยไปงานแหละเสร็จแล้วก็มีอยู่วันนึงคือเป็นวันเกิดเขาเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาที่ซีแอตเทิลแล้วก็จะมาเขาไม่รู้จักใครในเมืองนี้เขาก็เลยแบบว่าจะขึ้นมาฉันแล้ววันนั้นที่ฉันมีงานโชว์ก็ไม่ใช่งานโชว์หรอกก็คือไปงานโชว์นั่นแหละก็เลยชวนเขาบอกว่าจะไปด้วยกันไหมเขาก็เลยโอเคตอบตกลงก็เลยไปกันคืนนั้นก็เลยนัดเจอกันครั้งแรกที่บาร์ค่ะแล้วก็เฮฮาสังสรรค์แล้วเขาก็มานอนค้างที่บ้านแต่ไม่มีอะไรนักกันนะคะเพราะว่าฉันเป็นกุลสตรีฉันจะไม่ทำอะไรรักงวดสงวนตัวครับคือเป็นผู้หญิงที่ดีคุณแม่สอนไว้มันหนักค่ะมันหนักต้องเข้าใจนะคะมันหนักมากก็เลยนั่นก็คือการเจอกันครั้งแรกเสร็จแล้วตอนนั้นช่วงก็เกือบปีใหม่แล้วตอนงานปีใหม่ดิฉันมีงานโชว์ที่บาร์ก็เลยชวนเขามาอีกรอบนึงบอกว่ายูจะมาเป็นเดทฉันไหมงูอย่างงี้ตอนไหนก็เลยเริ่มคบกันค่ะตั้งแต่นั้นมาเสร็จแล้วก็เขาก็ต้องเป็นทหารเขาเลยโดนส่งตัวไปรบที่อัฟกานิสถานปีหนึ่งเขาก็บอกให้ดิฉันรอดิฉันก็รอแหละเพราะว่าหาใครไม่ได้ก็เลยพอเขากลับมาก็เลยตกลงปองใจกันเป็นผัวเมียกันค่ะโอเคค่ะน้องแท็กขอตัวไปซื้อของเข้าร้านก่อนนะคะเจอกันเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ